เนื่องจากทางกัฟประกาศกับตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้นะคะว่าเข้าลงทุน Binance Labs Investment Fund จำนวน10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า340ล้านบาทจากการระดมทุนทั้งหมดของกองทุนนี้ที่มี500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็น 2% ของกองทุนทั้งหมดเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและการขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศบล็อกเชนเราติดตามนี้เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่ากัฟกับ Binance เนี่ยมีการจับมือกันเพื่อที่จะลงทุนในเรื่องของการให้ซื้อขายแล้วก็ไปดูเรื่องของระบบนิเวศนะคะของบล็อกเชนที่จะไปลงทุนต่างๆปรากฏว่าวันนี้ก็มีความคืบหน้าล่าสุดนะคะเนื่องจากทาง Gulf International Investment Hong Kong Limited หรือว่า Gulf HK เนี่ยพี่โอประกาศกับตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้นะคะเข้าลงทุน Binance Labs Investment Fund จำนวน10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า340ล้านบาทจากการระดมทุนทั้งหมดของกองทุนนี้ที่มี500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็น 2% ของกองทุนทั้งหมดคำถามก็คือว่าไอ้เจ้ากองทุนนี้เนี่ยนะคะเอาไว้ทำอะไรกองทุนนี้นะคะมีชื่อว่า Binance LabInvestment Fund เป็นกองทุน Venture Capital พี่โอครับจัดตั้งขึ้นโดย Binance Labs นะคะเขาจะไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วยครับเน้นไปที่ไหนเน้นไปที่โครงการที่มี Use Case ของ Cryptocurrency ที่มันเห็นเด่นชัดแหละไปลงทุนไปพัฒนาเอามาใช้รวมถึงโครงการที่ผลักดันการเข้าสู่เว็บ3ปัจจุบันเราเป็นเว็บ2ใช่มั้ยคะการเข้าสู่เว็บ3เนี่ยก็จะรวมไปถึง DeFi, NFT, Metaverse ทุกอย่างเลยที่รวมถึงอยู่ในนี้เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและการขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศบล็อกเชนโอ้โหนี่ก้าวหน้ามากแอดวานซ์ไปข้างหน้าเลยพี่เขาไม่ได้มาเล่นๆพี่เขามาแบบจริงจังและเอาจริงด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นความคืบหน้าเป็นระยะย้อนกลับไปดูกันสักนิดนึงแล้วกันค่ะว่าการร่วมมือกันระหว่าง Gulf กับ Binance เนี่ยเป็นอย่างไรทุนจดทะเบียนสำหรับ Gulf Binance นะคะ1ล้านบาทในประเทศไทยนะพี่โอกัฟถือหุ้น 51% และ Binance ถือหุ้น 49% ทั้งหมดนี้มี3วัตถุประสงค์หลักด้วยกันค่ะคุณผู้ชมวัตถุประสงค์แรกนะคะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะก็คือ Exchange นั่นแหละถูกต้องมีบริษัทย่อยนี่ค่ะกัฟ International Investment Limited กัฟถือหุ้น 100% เลยครับอันนี้จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจสกุลเงินดิจิตอลของ BNB มูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นเงินสกุลดิจิตอลหลักที่อยู่ใน Binance วัตถุประสงค์ที่2เขาถือ50ล้านดอลลาร์และสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะร่วมทุนใน Binance.US อันนี้เป็นการรุกธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลในสหรัฐก็เนี่ยเข้าไปผ่านเนี่ยพี่โอGulf Investment ฮ่องกงร่วมทุน3รูปแบบใช่แต่ว่าการขยายของ Gulf และ Binance เนี่ยดิฉันเชื่อว่าจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนแล้วก็จะเห็นเขาขยายปีกมากยิ่งขึ้นไม่เฉพาะธุรกิจสินทรัพย์ในประเทศไทยยังจะไปในธุรกิจสินทรัพย์โลกด้วย CEO ของ Binance Gulf Binance ที่เป็นบริษัทร่วมทุนกันนะจะเป็น expat ไหมพี่โอหรือจะเป็นคนไทยเป็นคนไทยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอดีตแบงเกอร์นี่รายใหญ่นี่เดี๋ยวรอรู้ด้วยว่าใครนะ